ทางสองแพร่งของตลาดทุนไทยหลังดาวโจนส์ร่วงกันแรงนะครับยังเป็นโอกาสในการที่ว่าตกปรับตัวพักฐานแล้วยังกระเด้งกันขึ้นไปต่อหรือว่าจะเจอตุลาอาถรรพ์จ่อเข้ามาถล่มและพวกเราควรจะกำหนดกลยุทธการลงทุนกันอย่างไรนะครับกับผมณัฐวุฒิเรื่องวงไลฟ์กับสิริครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักทุกท่านบ่าย 18:38 นาทีนะครับจันทร์ที่26กันยายน2565สัปดาห์สุดท้ายของเดือน9นะครับก่อนที่จะไปสตาร์ทเดือน10ที่ว่ากันว่าเป็นตุลาอาถรรพ์นะครับทำท่าเหมือนว่าโอ้ยังไม่ตุลาเลยอาถรรพ์มาเยือนกันแล้วประมาณนั้นนะครับ เรื่องที่จะพูดให้ฟังในวันนี้ความจริงผมเล่าให้ฟังยาวมากประมาณชั่วโมงเศษเมื่อวานนี้วันอาทิตย์มาคุยกันเป็นกรณีพิเศษนะครับเมื่อวานนี้เพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง10เรื่องเรื่องแรกก็มาดูผลอิทธิพลหลังจากที่ว่าตลาดหุ้นอเมริการ่วงกันหนักเมื่อวันศุกร์แล้วก็เกิดความปั่นป่วนผันผวนขึ้นในตลาดเงินตลาดค่าทองคำน้ำมันพันธบัตรนะครับแล้วก็ที่ฟาดถางมาถึงตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงภาคเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยในตอนต้นลงกันไม่ค่อยเยอะนะลงมาแถว 1,622 จุดหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ากระเตื้องเด้งกันขึ้นไประหว่างวันนี่แถว 1,628 จุดก่อนที่ว่าช่วงท้ายโดนกดกันลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับต่ำสุด 1,615 มาปิดทำการอยู่ที่ระดับ 1,617 ตัวเลขเหล่านี้มีนัยยะมีความหมายนะฮะกับตลาดหุ้นไทยในระยะต่อไปที่ผมบอกใบแล้วก็ให้เห็นไว้ก่อนหน้านั้นก็คือว่าถ้าลงมารอบนี้เที่ยวนี้วงลงมาวันจันทร์เนี้ยสัปดาห์เนี้ยจะยืนเหนือระดับฐานเก่าประมาณ 1,610 ได้ไหมถ้ายืนเหนือระดับ 1,610 ได้ก็แสดงว่ายังอนุโลมนะครับยังมีลุ้นที่จะเด้งที่จะฟื้นกันได้อีกยกแต่พอมีนะยกเว้นเสียแต่ว่าพังฐานตรงนี้ลงไปก็เอวังมีด้วยประการลักษณะนี้นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านี่คือยังไงก็คือลงมาจ่อๆนะครับใกล้ฐานโลเก่าดังนั้นก็ยังคิดว่าโอเคยังมีอนุโลมกันอยู่ว่าอาจจะประคองกันแต่บริเวณดังกล่าวนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะขยายความกันให้ฟังข้างหน้าสถานการณ์ของตลาดหุ้นของเราวันนี้ปิดทำการช่วงเช้าลบไปประมาณ 15.09% มากหรือน้อยนะครับก่อนอื่นพาไปดูตลาดหุ้นของอเมริกานะฮะของอเมริกาดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ติดลบไปประมาณ486จุดลงมาปิดอยู่ที่ 29,590 นะครับ ลงมาก็ประมาณ 1.6% เดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงประเด็นก็คือว่าแล้วของเราลงมาในช่วงเช้านี้ 0.9% เนี่ยประมาณไหนผมแบ่งเป็น2โซนอย่างนี้สำหรับตลาดหุ้น แถบย่านภูมิภาคของเอเชียนะครับโซนแรกเรียกว่าเป็นโซนเอเชียตะวันออกก็คือแถบญี่ปุ่นเมืองจีนอะไรกันแถวนั้นเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันหน่อยนึงนะครับดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิกเกอิ225นะครับล่าสุดที่ติดลบอยู่722จุดนะ 2.66% ลงนะครับแล้วก็มาทางด้านเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นเมืองจีนติดลบอยู่ 1.2% ตลาดหุ้นเกาหลีอันนี้ลงแรงฮะเกาหลีลงมาสัก 3% ก็น่าจะเรียกว่าลงเยอะที่สุดในแถบเอเชียแล้วก็เอเชียตะวันออกนะฮะ
แล้วก็เวเตสไต้หวัน 2.4% สรุปก็คือภาพของตลาดหุ้นโซนเอเชียแปซิฟิกนะฮะรวมไปถึงทางด้านตลาดหุ้นออสเตรเลียนั้นน่ะลบ 1.6% ถือว่าลงเยอะแล้วของเราลงในช่วงเช้า 0.9% เป็นยังไงก็ถือว่าลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับยกเว้นของหางเสงแต่ว่าหางเสงก็ผันผวนนะของตลาดหุ้นฮ่องกงในช่วงเช้าเนี่ยเรียกว่าสวนนะเก่งกว่าตลาดเอเชียเก่งกว่าตลาดอเมริกาช่วงเช้าได้บวกนะบวกไปประมาณ 0.3 ถึง 0.5% ได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีของในตลาดหุ้นหางเสงนี่ขึ้นนะบวกไป 2.5% สังเกตเห็นว่าหุ้นอย่างเซินเจิ้นนะฮะแล้วก็ไชน่า A อะไรนะที่มีหุ้นเทคโนโลยีของจีนเยอะเนี่ยบวกสวนทางนะของหางเสงก็บวกช่วงเช้าแต่ว่าล่าสุดนั้นพลิกมาลบประมาณ 1% คราวนี้มาดูโซนภูมิภาคอาเซียนซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในโซนนี้นะภูมิภาคอาเซียนของตลาดหุ้นเวียดนามแรงนะลงมาเนี่ย 2.9% นะแล้วก็อินโดนีเซียลงมา 1.3% ตลาดอื่นในโซนนี้สิงคโปร์1.5% นะก็ถือว่าลงมากันพอสมควรนะครับแล้วก็มาเลย 0.3% ฟิลิปปินส์ลงมา 1% จริงๆแล้วในช่วงเช้าเนี่ยของวันนี้ตลาดหุ้นอาเซียนลงค่อนข้างจะน้อยนะตอนที่ผมดูนี่ก็คือลงไม่ถึง 1% นะครับแต่จะเห็นได้ว่าเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าลงเยอะขึ้นนะลงเยอะขึ้นของสิงคโปร์เนี่ยเวลานี้ลงมาประมาณ 1.5% นะอย่างนี้เป็นต้นนะของสรุปเนี่ยมีใครลงบ้างอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์ 1.5% นะมาเลติดลบอยู่ 0.3% อันนี้นี่ลงน้อยหน่อยเวียดนามปาเข้าไปใน 3.1% นะแล้วก็อินโดนีเซียลงมา 1.4% ของเราลงมาระดับ 0.9 ประมาณสัก 1% น่ะสรุปก็คือของเราถือว่าลงอยู่ใน average ของอาเซียนแต่ว่าดูเหมือนว่าอยู่ในทางที่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเขาอยู่หน่อยนึงนะฮะค่อนข้างจะน้อยกว่าด้านภูมิภาคอาเซียนอยู่ด้วยคราวนี้มาดูตลาดหุ้นโซนยุโรปกันหน่อยนึงนะครับตลาดของโซนยุโรปเนี่ยยังไม่เปิดทำการนะแต่ว่าไปดูดัชนีล่วงหน้ากันหน่อยนะถ้าไหนๆจะขานดัชนีล่วงหน้าแล้วผมพาไปดูดัชนีล่วงหน้าของอเมริกากันก่อนเนาะของอเมริกาวันนี้ค่อนข้างผันผวนนะช่วงเช้าติดลบน้อยของดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยติดลบอยู่ประมาณสัก 0.1% อะไรกันประมาณเนี้ยแต่เวลานี้เนี่ยขยับส่วนติดลบขึ้นมาอีกหน่อยมาติดลบ 0.6% แล้วก็ตัว Nasdaq ตัว Nasdaq ฟิวเจอร์นี่ก็ติดลบประมาณ 0.8% นะครับส่วนภูมิภาคยุโรปนะภูมิภาคยุโรปเนี่ยโดยภาพรวมๆของยุโรปติดลบอยู่นี่0.9% นะฮะแล้วก็ในส่วนของ DAXดัชนีล่วงหน้าของเยอรมนีนะ 0.9% นะฮะแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ย 0.8% แล้วก็ในส่วนของทางด้านอังกฤษส่วนบวกขึ้นมา 0.3% อิตาลีติดลบไป 0.8% วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญของยุโรปก็คือผลการเลือกตั้งนะครับของอิตาลีปรากฏว่าได้ผู้ชนะเป็นเรียบร้อยเป็นคุณสุภาพสตรีนะเป็นพรรคที่ว่ามีแนวคิดทัศนะนโยบายที่ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมขวาจัดนะครับของได้ชนะการเลือกตั้งนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแถบด้าน
ภูมิภาคยุโรปนะก็เตรียมตัวที่จะเปิดลบประมาณเกือบ 1% นะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ของอเมริกายังคงติดลบกันอยู่นะครับภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากเรื่องที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยนะครับความวิตกกังวลคอนเซิร์นเฟดก็ดราดอกเบี้ยกันยังหนักอยู่แล้วก็ประกาศนโยบายว่าสิ้นปีเนี่ยคงจะถึง 4.4% เวลานี้ 3.25 คือถ้า 4.4% ก็คือขึ้นอีกประมาณเท่าไหร่ประมาณ 1.25% ใช่ไหมแล้วก็ปีหน้าจะขึ้นไปพีคแต่ประมาณสัก 4.6% โดยที่ว่าเฟดก็ประกาศว่าก็คงจะมีผลกับกระทบเศรษฐกิจแหละเศรษฐกิจก็เลยจะชะลอตัวโดยที่ว่าปีนี้ GDP จะโตแค่ 0.2% ส่วนปีหน้าจะฟื้นมาบวก 1.2% แต่คนในตลาดไม่เชื่อคนในตลาดไม่เชื่อคนในตลาดบอกว่าโอ้ให้ยาแรงขนาดนี้นี่เดี๋ยวช็อกแน่เศรษฐกิจนี้น่าจะติดลบน่าจะถดถอยเนี่ยพอมองว่าเศรษฐกิจจะถดถอยราคามันก็เลยไปล่วงหน้าด้วยการที่ว่าขายสินทรัพย์เสี่ยงออกแล้วก็หันเอาเงินเนี่ยมาไว้ในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะฮะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งก็ได้แก่พวกเงินนะครับตอนนี้ก็เอาเงินมาพักไว้ในดอลลาร์เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราคงจะเคยเห็นข่าวกันเนี่ยนะครับมีการส่งข่าวมาตามกรุ๊ปไลน์ใช่ไหมบอกว่าต่อไปนี่ดอลลาร์จะไม่มีค่าจะกลายเป็นเศษกระดาษอย่างงั้นอย่างงี้ก็คงเห็นได้ว่ามโนกันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าเอาไปเอามานี่ตอนนี้เนี่ยดอลลาร์เนี่ยมีค่าที่สุดเลย ขึ้นมาเนี่ยทำโคตรนิวไฮเลยใช่ไหมนี่ยังพวกที่แบบผลิตข่าวชวนเชื่อลักษณะเงี้ยมันควรจะออกมาขอโทษบ้างนะอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักวิเคราะห์นะอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยผิดมาที่ผมขอโทษนะยกมือ10นิ้วมาไหว้มากราบขอโทษขอโพย แล้วก็ไม่เคยจะแก้ตัวว่าเพราะเหตุโน้นเหตุนี้ดินฟ้าอากาศนะครับก็ต้องเอาความจริงมาแบกันนะส่วนไอ้พวกที่ชอบสร้างข่าวสร้างความก็ใจผิดอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยนะฮะอย่างช่วงที่ผ่านมาบอกได้ต่อไปนี่กลุ่มบริกรัสเซียเมืองจีนอินเดียบราซิลโน่นนี่รวมตัวกันเลิกใช้เงินดอลลาร์ต่อไปเงินดอลลาร์จะเป็นเศษกระดาษมันจริงที่ไหนอ่ะตอนนี้ดอลลาร์ขึ้นมาเนี่ยนิวไฮอ่ะใช่ไหมเอาเกิดมีคนหลงเชื่อแล้วไปขายทิ้งดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยรูเบิลรัสเซียเงินหยวนแล้วพวกนั้นอ่อนกันยอบยาบเนี่ยคนก็เสียหายนะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเงินบ้างหรือยังไงจะมามันควรจะขอโทษกันบ้างนะก็ไม่เห็นมีใครขอโทษนะเรื่องพวกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มาปล่อยข่าวกันใหม่มาตีปี๊บมาเขย่าขวัญอะไรกันใหม่ใช่ไหมหรืออย่างเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์เอาอีกแล้วบอกเนี่ยเกิดการรัฐประหารในเมืองจีนแล้วมันจริงที่ไหนอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่จริงข่าวก็สะพัดก็ออกไปทั่วคนก็ตกอกตกใจกันนะฮะแล้วก็แล้วยังไงฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไปหาข่าวใหม่มาปล่อยกันต่อเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าในเมื่อเราไปหวังอะไรกับใครไม่ได้นะก็จะมีใครมาตรวจสอบมาจับไอ้พวกปล่อยข่าวลงข่าวลือข่าวไม่จริงแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดๆเนี่ยพวกเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันเองอะใช่ไหมเมื่อวานนี้ผมสอนวิธีการดับเบิลเช็คใช่ไหมตรวจสอบข่าวให้มันแน่ใจครอสเช็คนอกจากดับเบิลเช็คให้แน่ใจแล้วเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งนึงมันว่ายังไงบ้างสำนักข่าวอีกอันนึงอีกฝั่งนึงอีกฝากนึงที่มีนโยบายมีทัศนะอะไรที่มันต่างกันมันว่ายังไงมันจะได้เอามาดูนะผมก็เลยว่าพวกเราต้องดูแลตัวเองแหละเรื่องของเรื่องอ่ะกลับมาเรื่องนี้เดี๋ยวจะยาวกลายเป็นรายการบ่นกันไปแต่ยิ่งเรื่องตลาดเงินตลาดทุนเรื่องอะไรสารพัดมีเรื่องให้บ่นเยอะครับถ้าอยากจะบ่นนะมันนานๆทีผมบ่นก็ถือว่าเอาคงจะเหลือทนหน่อยแล้วก็เลยบ่นสักนิดนึง
แต่ว่าบทเมก็ช่วยอะไรกันไม่ได้ไอ้พวกนี้มันเชื่อถือก็จะอ้างว่าเออไม่รู้จริงหรือเปล่านะเห็นเขาลือกันที่ส่งกันมานี่เป็นหมอนะเออเพื่อนเป็นหมอเออเพื่อนเป็นตำรวจเออเพื่อนเป็นทหารเป็นนายพลอะไรเงี้ยตายเลยถ้าผมเป็นคนรับข่าวมาอย่างนี้แล้วผมกระจายต่อเนี่ยผมมีข่าวลืออย่างเงี้ยวันละเป็นร้อยกว่าชิ้นนะเพราะอะไรรู้ไหมผมเนี่ยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลมาจบปริญญาเอกแล้วไปเรียนหลักสูตรผู้บริหารอะไรต่างๆสารพัดเรียนอยู่สถาบันพระปกเกล้าสามสี่หลักสูตรอ่ะเออปลสปลมปปรมาเรียนหลักสูตรเทียบคงเทียบกอดนะวปองวปออะไรสารพัดเพื่อนผมมันมีแต่นายพลทั้งนั้นเลยอ่ะทั้งนายพลตำรวจนายพลทหารรัฐมนตรีอธิบดีปลัดแล้วไอ้พวกนี้ก็อย่าคิดว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคิดอะไรกองแล้วค่อยส่งมาให้เราดูนะครับมันก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละเนี่ยถ้าผมบอกว่าโอ้ไอ้คนส่งมามันเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นนายพลน่ะมันเป็นรัฐมนตรีอธิบดีปลัดนะครับเป็นอะไรสารพัดเป็นหมอเหมืออะไรมันน่าเชื่อถือผมไม่ต้องกองอะไรเนี่ยผมได้มาปุ๊บผมก็ส่งกระจายต่อกลัวโลกไม่รู้เนี่ยก็ตายเลยนะเนี่ยคือนัทวุฒิก็กลายเป็นแหล่งข่าวแหล่งกระจายข่าวปลอมข่าวโฮกนิวส์ข่าวเฟกนิวส์อะไรนี่ไปเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยผมเลยไม่ชอบที่สุดเรื่องประเภทส่งมาในกรุ๊ปไลน์ต่างๆเนี่ยบอกว่าไม่รู้จริงหรือเท็จหรือว่ายังไงนะเขาลือกันมาแต่เพื่อนผมมันเป็นนายพลส่งมา มันดูน่าเชื่อถือว่ามันเป็นนายพลผมเลยว่าลองเป็นผมสิผมนี่มีเพื่อนพวกนี้นี่อยู่ตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนน่ะใช่ไหมแล้วผมรับมาปุ๊บผมก็ส่งต่อก็ตายกันสิใช่ไหมโอเคอ้าวไปถึงไหนแต่กลายเป็นรายการบ่นกันไปสรุปนี่เอากลับมาที่เดิมเดี๋ยวจะงงก็คือว่าคนไม่สบายใจบางคนไม่สบายใจก็เลยเอาเงินมากองไว้ในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงต่ำดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์ผมเลยว่าก็ดูสิเนี่ยเวลานี้ดอลลาร์มันขึ้นมาเนี่ยขนาดเนี้ยผมเลยได้บ่นเมื่อกี้ว่าเนี่ยช่วงประมาณ3เดือน6เดือนปีนึงที่ผ่านมามันส่งกันมาจังบอกว่าดอลลาร์ต่อไปนี่จะเป็นเศษกระดาษนะฮะกลุ่มบงกลุ่มบิกรัสเซียเมืองจีนโน่นนี่จะเลิกกันใช้ไอ้นี่จะเป็นกระดาษเช็ดตูดกระดาษกงต้งกงเต็กเอาไปมาแล้วยังไงมันต้องรับผิดชอบอะไรกันไหมเนี่ยใช่ไหมเลยได้เรื่องบ่นพูดยังไงสรุปโอเคแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกบอนด์ยิลด์นะครับตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยก็พวกนี้ก็เลยขึ้นมาทำดีลไฮเนี่ยนะฮะยิลด์ประเภททูเยียร์เนี่ยเวลานี้นี่ขึ้นมาใน 4.34% นะครับก็เอาว่าขึ้นมาเยอะแหละนะแล้วคราวนี้ก็มาดูประเภททูเยียร์กันหน่อยหนึ่งนะฮะประเภทเทนเยียร์เทนเยียร์ก็ทำดีลไฮนะครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแถวประมาณ 3.8% เนี่ยภาพก็เป็นอย่างนี้จะไปฮะแล้วใครตกก็คือสินทรัพย์ฝั่งตรงข้ามนะครับผมปามาดูในส่วนของยูโรก่อนนะสกุลเงินฝั่งตรงข้ามอย่างยูโรลงอันนี้ลงจริงนะครับไม่ต้องไปเถียงเลยนะครับลงนิวโรเลยนะตอนนี้ก็ประมาณ 0.95 ยูโรแรกได้1ดอลลาร์นะคือยูโรต่ำกว่า1ต่ำกว่าดอลลาร์ไปแล้วแล้วว่าปอนด์สเตอร์ลิงนี่น่าจะเป็นอะไรที่เรียกว่าทำนิวโรเป็นประวัติการนะครับส่วนค่าเงินเยนนะฮะค่าเงินเยนเวลานี้นะครับนี่พูดรอครับก็ แต่ค่าเงินเยนแปลกนะครับค่าเงินเยนเนี่ยไม่นิวโรนะรอบนี้เนี่ยนะครับเทียบกับว่ามันขึ้นไปแถว145เยนเข้าใจว่าตัว BOJ คือ Bank of Japan เนี่ยคือธนาคารชาติของญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงนะครับเอาคราวนี้มาดูที่ค่าเงินหยวนเนี่ยไหนๆผมได้ด่าพวกปล่อยข่าวเฟคนิวโฮกนิวเสร็จแล้วผมก็เลยขออนุญาตด่าต่อหน่อยนึงเนี่ยนะครับ ตอนนี้ดิหยวนเนี่ยมันอ่อนลงไปขนาดนี้แล้วนะครับเด็ด 7.11 หยวนนะครับแลกได้1ดอลลาร์นะครับเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมัน 6.2 หยวนเองนะตอนนี้มัน 7.1 หยวนน่ะเดี๋ยวผมก็เลยต้องถามหาความรับผิดชอบไอ้พวกปล่อยข่าวเฟคนิวโฮกนิวทั้งหลายแหละว่าต่อไปเงินหยวนเงินรูเบิลจะเป็นเงินสกุลหลักของโลกแทน US ดอลลาร์แบงก์กรุงเทพอะไรเงี้ยค
คือเรื่องของการบ้านการเมืองทัศนนโยบายอะไรผมไม่ว่ากันหรอกครับเอาตามที่สบายใจคือผมจะไม่ไปเถียงไม่ไปอภิปรายเรื่องนั้นนะคือในบ้านในเมืองก็มีอยู่สองพวกอ่ะคือประเภทแบบเชียร์จีนโปรัสเซียกันแบบเข้าลุกเข้าพงกันไปอีกฝั่งนึงมันก็เชียร์อเมริกาโปรอเมริกากันเข้าลุกเข้าพงเป็นเรื่องทัศนนโยบายเห็นไม่ตรงกันหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องของสงครามยูซิกยูเครนอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปเอากันไปเอาที่สบายใจนะครับแต่อันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการตมาค้าขายเรื่องการเงินการทองลักษณะเงี้ยมันไปเอาเรื่องทัศนนโยบายทางการเมืองความฝักใฝ่ทางการเมืองว่าตัวเองเชียร์อเมริกาตัวเองโปรรัสเซียโปรจีนเสร็จแล้วก็มามั่วกันน่ะบอกว่าเออโอ้โหต่อไปแบงก์ US จะเป็นแบงก์กงเต็กใช่มั้ยเมืองของเมืองจีนหยวนจะมีค่าอเมริการาคายิ่งกว่าทองคำมันก็เห็นอยู่มันไม่จริงอ่ะเนี่ยตัวเลขมันชัดๆอยู่ใช่ไหมผมก็บอกว่าไอ้ที่ปล่อยข่าวมามันต้องรับผิดชอบกันหน่อยนึงถ้ามันไม่รับผิดชอบพวกเราก็ต้องดูแลกันเองเวลาไอ้คนเนี้ยที่มันชอบส่งข่าวลือมาเนี่ยก็ต้องถามมันกลับไปหน่อยเนี่ยเอาตัวเลขที่ผมเอามาให้ดูบอกเฮ้ยแล้วมึงว่ายังไงเนี่ยที่มึงบอกว่าไอ้ US ดอลลาร์มันจะเป็นแบงก์กงเต็กกับตอนนี้มันขึ้นมามีค่ากันที่หมายไปป่วงเลยแล้วไอ้เยนไอ้หยวนไอ้รูเบิลที่มึงบอกว่ามันจะมีค่ายิ่งกว่าทองคำตอนนี้มันอ่อนกันย่อมจ้าบอ่ะก็ต้องถามมันหน่อยนึงนะบางทีอ่ะแต่ผมเคยถามไอ้พวกนี้กลับนะบอกว่าเนี่ยเรื่องจริงเป็นอย่างเงี้ยมึงจะว่ายังไงมันบอกเอ้ยผมไม่ได้ส่งมาเองนี่ผมไม่ได้คิดเรื่องนี้มาเองเพื่อนผมมันเป็นหมอฮะเพื่อนเป็นหมอมันส่งมาผมเลยว่าอ๋อมึงส่งมาเพราะเชื่อว่าเพื่อนมึงเป็นหมอมันน่าจะถือมึงเลยส่งมาหรือบางทีมันก็อ้างว่าเพื่อนมันเป็นพลเอกมันส่งมาผมบอกตายเลยเนี่ยกูมีเพื่อนพลเอกนี่ไม่รู้กี่ร้อยคนไอ้พวกนี้ส่งอะไรบ้าๆบอๆมาเยอะแยะเนี่ยกูเลยเชื่อว่ามันน่าจะถือกูเลยต้องส่งต่อด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันโอเควันนี้ชักจะบ่นเรื่องนี้เยอะแล้วโอเคก็ภาพก็เป็นประเด็นอย่างนี้นะก็คือว่าพวกสถาบันพวกกองทุนพวกอะไรต่างมันไม่สบายใจอ่ะไม่สบายใจเรื่องเศรษฐกิจจะถดถอยอะไรที่ว่ามันก็เงินมาพักเนี่ยนะครับในรูปของค่าเงินยูเอสดอลลาร์สกุลฝั่งตรงข้ามมันก็ลงมันก็มีแค่นี้แหละแฟกต์มันมีอยู่เท่านี้นะครับตัวเลขมันไม่เคยโกหกใครอ่ะมันไม่เคยหลอกใครในขณะที่ว่ายิวมันก็ขึ้นมาแล้วแบบนี้คราวนี้ไอ้สินทรัพย์ฝั่งตรงข้ามคือพวกสกุลเงินฝั่งตรงข้ามมันก็ตกใช่ไหมเนี่ยมันง่ายๆมันก็มีเท่านี้แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นพวกอย่างอะไรฮะบิตคอยอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ตกแต่ประเด็นก็คือว่าบิตคอยที่มันตกเนี่ยมันไม่นิวโลเนี่ยอันนี้น่าสนใจใช่ไหมเนี่ยอย่างเอเธอเรียมเนี่ยรอบก่อนมันลงไปพันนะลงไปพันตอนนี้มันอยู่ประมาณเนี่ยเกือบแถวประมาณ 1,200-1,300 อ่ะแสดงว่าฐานราคามันยกสูงขึ้นนะเนี่ยนี่จะให้ข้อสังเกตเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวอย่างบิตคอยเนี่ยรอบเก่าตอนนี้มันลงกันไปหนักๆรอบเก่ามันประมาณ 16,000-17,000 นะตอนนี้อยู่ 18,000 มันยังไม่มีนิวโลนะครับนี่ก็ให้ข้อสังเกตไปอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของทองคำเนี่ยหลายคนถามผมมาผมก็อธิบายเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่ากลัวเศรษฐกิจไม่ดีมันต้องเป็นเซฟเฮฟเว่นไม่ใช่เหรอตัวทองคำผมบอกจริงครับมันเป็นเซฟเฮฟเว่นแต่ว่ามันเป็นสินครับคู่เทียบสินครับฝั่งตรงข้ามกับตัว US ดอลลาร์พอ US ดอลลาร์มันขึ้นมันก็ต้องขายไปตัวทองคำเรื่องนี้ในคนที่รู้ดีที่สุดคือหลวงตามหาบัวนะฮะเป็นท่านเป็นหลวงตาขออภัยนะครับหลวงตาแก่ๆนะตอนนั้นนะท่านยังรู้เลยแล้วพี่ลงทุนทองคำที่ไม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงทำไมผมบอกว่าหลวงตามหาบัวรู้เรื่องนี้สมัยวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกปี40ท่านก็ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกอ๋อเนื่องจากว่าทุนสำรองของเราในคลังมันพร่องหายไปหมดเอ้าแล้วอะไรเป็นทุนสำรองในคลังนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็ตอบว่าก็มีทองคำกับมีเงินดอลลาร์ท่านก็จัดผ้าป่าช่วยชาติเวลานั้นน่ะแล้วท่านบอกว่าขอบริจาค2อันนี้นะ1ทองคำ2ก็คือเงินดอลลาร์ใครมี2อันนี้เอามา
ทอดพระป่ากับหลวงตาหลวงตาได้เท่าไหร่ไปเข้าคลังจะได้กู้ชาติบ้านเมืองนั่นแสดงว่าหลวงตามหาบัวท่านรู้ทีนี้สิ่งที่มีค่าอยู่สองอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีค่าพร้อมกันเนี่ยง่ายๆก็มีแค่นี้ก็คือเวลาไหนที่ว่าตัวค่าเงินดอลลาร์มีค่าไอ้ตัวทองคำมันก็ต้องด้อยค่าลงไปเวลาไหนที่ว่าทองคำขึ้นกันไปมากๆตัวยูเอสดอลลาร์ก็ต้องด้อยค่าลงไปเนี่ยมันจะบาลานซ์กันอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเหตุที่ว่าทำไมทองคำลงเพราะอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าก็ไม่ยากถ้าขออภัยหลวงตาท่านแก่ๆอายุมากแล้วท่านยังรู้เรื่องนี้เลยพวกเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้นะเสียชื่อนะพวกเราเนี่ยใช่ไหมก็มันก็เลยลงเรื่องของเรื่องลงมานี่เป็นยังไงผมก็เล่าให้บอกว่าลงมาเนี่ยปัญหามันมาหลุดโลที่เป็นฐานเก่านะประมาณ 1,670 1,680 ก็หน้าวิตกอยู่น่ากังวลอยู่พูดง่ายๆนะหน้าวิตกน่ากังวลอยู่ว่าถ้าลักษณะนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงกันไปยาวๆหรือเปล่าแต่ว่าโอเคคราวนี้มาดูภาพระยะสั้นนิดนึงภาพระยะสั้นเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่าสโลปเนี่ยลงมาลักษณะอย่างนี้คือกรอบล่างเนี่ยมันก็จะมีแนวลงแนวรับอะไรของมันตัวเลขอยู่แถวประมาณนักเนี่ย1,630อะไรกันประมาณนี้มันก็เนื่องจากแล้วก็เนื่องว่ามันลงกันเยอะการรีบาวอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะอะไรประมาณอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่ารีบาวนี่เราก็ต้องไปดูหน่อยนึงว่าเฮ้ยรีบาวรอบนี้มันจะขึ้นไปเกินแถวประมาณ 1,680 หรือประมาณ 1,700 นี่ไหมเนี่ยแต่รีบาวเนี่ยน่าจะตามมาแหละน่าจะมีปัญหาคือมันจะไปเกินนั้นไหมถ้าไปเกินนั้นก็แสดงว่าอ๋อที่มันลงมาเขาเรียกว่ามันเป็น false signal มันส่งสัญญาณเหมือนว่าจะเป็นทางลงมันขาลงแต่ว่าจริงๆเฮ้ยมันสับขาหลอกเงี้ยแต่ว่าถ้าหักเด้งขึ้นไปก็แล้วก็ไม่เกินอ่ะแถวประมาณ 1,680 1,700 ก็แสดงว่ามีบุญวาสนาได้เท่านั้นเดี๋ยวก็ลงกันต่อนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปดูตัว US ดอลลาร์ด้วยว่าตัว US ดอลลาร์ยังแข็งกันต่อไหมอะไรกันประมาณอย่างเงี้ยนะครับอาการนี้มาเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นเนี่ยที่ผมอธิบายไปจะมีเรื่องหุ้นอเมริกาหุ้นไทยหุ้นอาเซียนเพราะนั้นกรอบในการคิดแล้วก็กรอบในการอภิปรายของผมยังจะเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับทีนี้ที่โลกตกอกตกใจอะไรกันมากมายนี่ก็คือว่าเฮ้ยตัวดาวโจนส์เนี่ยโดยเฉพาะพวกเราตกใจนั่นคือว่าดาวโจนส์มันลงมานิวโลน่ากลัวนะครับเวลาดูว่านิวโลไม่นิวโลดูไงก็คือฐานโลเก่าครับหลังเรียก previous low นะฐานโลเก่ามันทำเอาไว้นี่ 29,600 โดยประมาณนะ 29,600 ล่าสุดมันปิดอยู่ 29,590 ถือว่านิวโลไหมก็คือถ้าเอาตัวเลขเป๊ะก็ถือว่านิวโลใช่ไหมมันต่ำกว่า 26,000 อะต่ำเป็น10จุดแล้วก็ช่างว่ามันเถอะกูว่านิวโลแล้วแล้วก็ระหว่างมันเป็นแต่ว่ามา 29,290 จุดแต่ถ้าในทัศนะของผมบอกว่ามันก้ำกึ่งกับโลเขาแต่เอาละให้ทางเนกาทีฟว่ามันเป็นนิวโลไม่ค่อยดีนะครับแต่ยังควรจะต้องดูอยู่ดูเมื่อไหร่ดูวันนี้2วันนี้แหละว่ามันหลุดฐานโลเก่านี่พวกขาดไหมถ้าขาดก็แสดงว่าก็คงจะลงต่อกันนั่นแหละจะลงต่อไปเท่าไหร่ตัวเลขถัดไปแถวประมาณ 27,500 ครับนะฮะถ้าลึกๆหน่อยก็ 25,000 ก็อาจจะลงกันไปแถวนู้นได้นะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่าเฮ้ยเผื่อมันยืนแถวเนี้ยตัวเลขเรียกว่าแถวประมาณ 29,600 บวกลบมันก็ลงแค่นี้นะเสร็จแล้วก็อาจจะมีเด้งมีดึงอะไรกันได้นะมีเด้งนี่เผื่ออาจจะเด้งแบบอะไรที่ว่าเป็นดับเบิลบอททอมก็ได้พูดง่ายว่าเวลานี้มันซีนาริโอมันจะเป็นไปได้2แบบอยู่สำหรับคนอเมริกาก็คือลงจบแค่นี้ก็ได้เด้งเลยหรือหลุดตรงนี้ขาดลงเลยก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยผมอยากให้ดูตัวดัชนีNASDAQหน่อยดัชนีNASDAQทำไมให้ดูเพราะมันเป็นผู้นำนะของตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะรอบหลังโควิด-19 ที่มันขึ้นเรียกว่าเป็นผู้นำตลาดใช่ไหมก็แง่เหมือนกันว่าตอนมันลงมันก็เลยเมื่อนำตลาดด้วยเหมือนกันนะคราวนี้มันลงมาเนี่ยเมื่อวันศุกร์เท่าไหร่มันลงมาแถว 17,000
700ปิดทำการอยู่เดี๋ยว 1,800 แล้วยังไงก็เอาไปเทียบกับฐานโลเก่าโลเก่ามันเคยทำไว้เนี่ย 10,000 กับ500นะครับสรุปง่ายๆคืออ๋อมันยังไม่นิวโลฮะมันยังไม่ทำนิวโลผมก็เลยให้ดูว่าเนี่ยอาทิตย์นี้วันสองวันนี้มันยืนฐานโลเก่านี้ได้ไหมถ้ายืนฐานโลเก่าได้ก็ไม่แน่นะอาจจะลงแค่นี้แล้วเด้งเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลบัตทอมดับเบิลคือคู่บัตทอมคือจุดบัตทอมคู่แล้วก็เด้งกลับยาวๆก็ได้แต่ถ้าหากหลุดตรงนี้ก็เขาเรียกหวดไม่มีหัวทอนั้นก็จะลงกันยาวนะครับจะลงไปด่านไหนถัดไปก็แถวประมาณ 8,500 นะครับ ถัดไปนู่นแถวประมาณสัก 7,000 นะครับเดี๋ยวพอนั้นก็ดูฐานเก่าเนี่ยกันไว้เป็นด้านหลักแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น SC500 แต่ความจริงเนี่ยนักวิเคราะห์หุ้นกองทุนต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาดูตัวนี้เป็นหลักนะครับคนที่ดูเรื่องนี้เป็นหลักก็มี ก็มีเมืองไทยเรามีนักลงทุนไทยเราดูดาวโจนส์เป็นหลักแต่ว่าถ้าหากเป็นนักลงทุนอเมริกันนักลงทุนยุโรปนักลงทุนเอเชียกองทุนต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาดูตัวนี้นะแต่จีนีเอสแอนด์บี500ก็เหมือนพวกเราเลยดูข่าวลือเรื่องจีนรัฐประหารมาจากอินเดียเสร็จแล้วก็ลือกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมไปดูเฮ้ยที่อื่นมันลงไม่มีเลยนะครับสำหรับข่าวต่างประเทศอเมริกายุโรปอะไรต่างแม้กระทั่งเนี่ยฮะแถวลงลาวเลยเขาไม่มีลงนะครับก็มีตื่นอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่เดียวของเรานี่เป็นอะไรเรียกว่า Thailand Only ใช่มั้ยแต่หลักๆตัวดัชนีฐานที่เขาดูกันคือตัวนี้นะครับก็คือ S&P 500เนี่ยนะฮะแล้ว S&P 500เป็นไง S&P 500ลงมาเมื่อวันศุกร์นี้3,647ปิดทำการอยู่แล้ว3,693เอาไว้ว่า3,600ทวนๆแล้วกันจำง่ายดีก็ลงมาแถวโลเก่าโลเก่าเคยทำมาไว้นี่3,636นะครับ3,636เอาตัวเลขกลมๆแล้วกันนะจำง่ายนะ3,600นะเมื่อวันศุกร์นี่ลงมา3,647สิ่งที่จะต้องจับตามองว่ามันเป็นดับเบิลบอททอมไหมคือลงแค่นี้ไม่เสร็จแล้วเด้งหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูของตลาดทุนอเมริกาคือดูกันตรงนี้นะครับดูรู้เรื่องเมื่อไหร่ผมว่าเผลอๆก็คือนี้รู้เรื่องแล้วผมว่าไม่เกินวันสองวันเนี่ยรู้เรื่องว่ายังไงรู้เรื่องว่า1ถ้า S&P 500พังฐานเก่าแถว 3,600 ตัว Nasdaq พังฐานเก่าแถว 10,000 กับ 500 ดาวโจนส์หลุดแถวประมาณเนี้ยเด็ดขาดลงไป 20,000 กับอะไรเนี่ย 30,000ตัวที่ 29,000 กับ 600ก็แสดงว่าลงกันอีกเยอะตัว S&P 500ก็จะลงไปโน่นลงไป 3,500 ถัดไปก็แถว 3,200 มันก็จะฉุดเอาบรรยากาศที่ว่าแบบดูแย่ในตลาดโลกเนี่ยลงไปด้วยนะครับมาเรื่องที่2เรื่องที่2ที่ผมอธิบายไปยาวๆเมื่อวานนี้คือว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดหุ้นโซนย่านภาคอาเซียนเนี่ยลงกันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับของเราที่อิงในแถบย่านนี้ก็มีเขาเรียกว่าโซน TIP Thailand Indonesia Philippines นะครับลงค่อนข้างน้อยแต่วันนี้ก็ถือว่าลงเยอะอยู่นะของอย่างอินโดเนี่ยก็ลงถือว่าลงค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ของเวียดนามอะไรลักษณะอย่างนี้ก็มีไซด์เอฟเฟกต์กันอยู่พอสมควรทีนี้ที่ผมอภิปรายให้ฟังว่าตลาดทุนบ้านเราก็ลงตลาดทุนบ้านเราก็ลงแต่มีข้อสังเกตอย่างนี้ว่าผมก็เอาตัวเลขมาให้ดูง่ายๆว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์นี่ตลาดดาวโจนส์ลงขนาดนี้อเมริกาลงขนาดนี้มันต้องขายทิ้งหรือเปล่าผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วของตลาดทุนบ้านเราแล้วก็แถบย่านไปว่าอาเซียนเนี่ยดูมันเก่งกว่านะมันแข็งกว่าตลาดทุนอเมริกานะวิธีก็ดูง่ายๆนะฮะดูง่ายดูยังไงดูเอาให้ดูกันใหม่เนี่ยนะฮะตัวดาวโจนส์เนี่ยเวลานี้มันลงมาแถวโลเก่าจะเรียกว่านิวโลก็ได้เอาว่าโลเก่าแล้วกันที่เคยทำเอาไว้รอบที่แล้วเนี่ยรอบแล้วมันทำไว้เนี่ย 29,600 ใช่ไหมรอบนี้ก็เนี่ยแถวประมาณ 29,600 ใช่ไหมมันลงมาโลเก่าแล้วทีนี้ถ้าบอกว่า
ของเมืองไทยเรามันก็ต้องเหมือนดาวโจนส์นี่ตัวเลขมันไม่ใช่เวลานี้เนี่ยในช่วงภาคเช้าเอาชักภาคเช้าวันนี้หุ้นเราเนี่ยปิดอยู่1617ถ้าของเราเหมือนดาวโจนส์เวลานี้มันต้องอยู่แถวประมาณ1500เอาจริงไหมเพราะรัวรอบที่แล้วมันทำไว้ใน1517เอาว่าแถวประมาณ1500อ่ะแต่เวลานี้ของเรามันยังไม่ขนาดนั้นมันยังไม่ถึงประมาณ1500แสดงว่าโดยพิจารณาโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตลาดเรามันเก่งกว่าเขานะครับเหตุที่ว่าตลาดหุ้นเมืองไทยแล้วความจริงไม่ใช่ว่าเมืองไทยนะมันเป็นแถบย่านอาเซียนที่ว่ามันเก่งกว่าเขาเนี่ยมันมีเหตุอยู่ 2-3 เรื่องอันนี้เป็นสำนักข่าวต่างประเทศเขาไปสัมภาษณ์กองทุนต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังสรุปสั้นๆเขาบอกว่าไม่แน่ว่าตลาดย่านภูมิภาคอาเซียนหรือรวมทั้งเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งอะไรเป็นแหล่งพักพิงเงินลงทุนนะเหตุเพราะว่าหนึ่งของเราเนี่ยก็คือไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ยมันมีหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีน้อยมากประมาณ 2% สัดส่วนมันน้อยนะในขณะที่ว่ามีหุ้นประเภทที่ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร financial พวกแบงก์อะไรมันเยอะประมาณ 40% แล้วบังเอิญว่าพวกนี้ได้ประโยชน์จากทิศทางที่ว่าดอกเบี้ยขาขึ้นกำไรมันดีขึ้นในอย่างของเมืองไทยเราจะมีประชุมวันมะรืนเนี่ยก็คาดว่าคงจะขึ้นแหละอัตราดอกเบี้ยนะครับมันคนละทรงกันได้ก่อนไหมก็คือของต่างอเมริกาอะไรต่างเนี่ยดอกเบี้ยเป็นขาลงไอ้ดอกเบี้ยมันขาขึ้นแล้วก็ไปกดดันเอาเรื่องของหุ้นโกลด์หุ้นเติบโตหุ้น S-curve ต่างๆเนี่ยมีภาระมีต้นทุนไอ้พวกหุ้นเทคโนโลยีลงกันแหลกหุ้นพวกนี้ก็เลยลงมาเนี่ยมาโลเก่าแล้วที่มันเคยทำเอาไว้ตอนเดือนมิถุนายนกรกฎาคมในขณะที่ว่าของบ้านเราเมืองเราของย่านอาเซียนมันมีหุ้นพวกนี้น้อยแรงขายมันก็เลยน้อยมันก็เลยลงน้อยในขณะที่ว่าแรงซื้อของพวกบังแบงก์อะไรต่างๆที่ว่าจะได้เบนฟิตเยอะนอกนั้นก็เป็นเรื่องว่าสงครามเนี่ยเกิดขึ้นในรัสเซียยูเครนเนี่ยเกิดวิกฤตการพลังงานโลกแล้วก็ได้ในเรื่องของวิกฤตการอาหารประเทศแถบเนี้ยคืออินโดนีเซียบูนงบูไนฟิลิปปินเมืองไทยส่งพวกก๊าซธรรมชาติในพวกถ่านหินพวกน้ำมูกน้ำมันไปขายแล้วก็โดยเฉพาะของบ้านเราก็ส่งสินค้าการเกษตรอาหารพืชพันธุ์อาหารได้ไปขายประกอบกับเงินอ่อนมันก็เลยได้ผลประโยชน์นะฮะแล้วก็การคลี่คลายในเรื่องของโควิด-19 ก็เลยจะทำให้นักเที่ยวกลับมาแล้วก็ประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเยอะอย่างเมืองไทยก็เลยจะได้เบนฟิตในแง่นี้ก็เลยมองกันว่าแถบย่านอาเซียนนี่มันจะโตในเรื่องของ GDP น่าจะโตสัก 5%เมืองไทยก็อาจจะได้สักประมาณ 3% นะครับก็เลยกลายเป็นแหล่งพักพิงการลงทุนที่ปลอดภัยแล้วก็เลยมีผลอิทธิพลให้ตลาดทุนแถบเนี้ยลงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนี่เป็นประเด็นที่เขาเล่าให้ฟังที่เขารายงานกันมาแต่ความจริงก็มีความเสี่ยงที่ข้อที่สำคัญความเสี่ยงก็ที่สำคัญก็เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องค่าเงินเวลาไม่อ่อนเนี่ยยุ่งยากกันมากเลยใช่ไหมในแถบนี้นะค่าเงินเนี่ยอ่อนเงินยอดยากแล้วก็จะมีโรคแทรกอะไรต่างๆได้อยู่ของบ้านเราเมืองเราที่จะต้องติดตามก็มีเรื่องการประชุมของกนง.ในวันมะรืนนะครับคงจะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นเท่าไหร่ยังไงคงต้องติดตามนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองวันที่30นี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาเคสของพลเอกประยุทธ์คราวนี้มาในเรื่องของการพิจารณาว่าแล้วจะเอายังไงจะเอายังไงนี่ผมก็เลยว่าถ้าเทรดโดยที่ว่าอิงในเรื่องของfundamental นะครับนั่นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปแล้วคราวนี้ก็มาอิงในเรื่องการตัดสินชี้ขาดด้วยทางเทคนิคการตัดสินชี้ขาดในทางเทคนิคเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าในระยะที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดทุนบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าเป็นขาขึ้นจากช่วงเดือน7เดือนก็ราคอมเมนต์ต้นมาน่ะขึ้นไปก็มีแนวไฮขึ้นไปเรื่อยๆลงมานี่ทำฐานยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆฐานล่าสุดที่เคยทำเอาไว้เนี่ยอยู่ประมาณ 1,610 โดยประมาณนะครับก็คือตอนวันที่23เดือน8เคยทำเอาไว้เนี่ย 1,609 นะตอนวันที่2เดือน9อยู่แถว1,611 นะครับตัวเลขนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ย
จะอยู่แถวประมาณพูดง่ายๆคือแถวประมาณ 1,615 เนี่ยที่ลงมาวันนี้นะฮะเนี่ยที่ลงมาวันนี้เนี่ยเป็นแนวรับพูดง่ายๆแล้วก็ไม่ควรที่จะลงไปลึกกว่าบริเวณแถวประมาณสัก 1,610 ถ้าลงไปต่ำกว่านั้นนี่ก็แสดงว่าไม่ไหวแล้วล่ะไม่ใช่ปรับฐานแล้วล่ะถ้าจะลงล่ะเอาไม่อยู่ล่ะอเมริกาลงกูลงด้วยอะไรประมาณนั้นนะแม้ว่าจะมีเรื่องดีอะไรต่างๆก็ตามทีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศรายงานมาว่าเป็นแหล่งเซฟเฮฟเฮฟเว่นมีในทางด้านปัจจัยพื้นฐานเรามีข้อดีอย่างงั้นอย่างนี้ 3-4 ข้ออะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็ลืมไปเลยต่อไปนี้ก็ลงกับเขาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นควรที่จะพิจารณาพินิจกันยังไงผมก็เลยว่าวันนี้ดูเลยแต่วันนี้หรือไม่งั้นก็พรุ่งนี้แต่ยังไงไม่เกินสัปดาห์นี้รู้เรื่องรู้เรื่องว่ายังไงรู้เรื่องว่าถ้าหากตัวตลาดของบ้านเรารอบนี้นะถ้าลงมาแล้วผังฐานเก่าแถว 1,610 อ่ะนะถ้าหากตัวดัชนีเซตลงไปต่ำกว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่ปรับถงปรับฐานอะไรกันแล้วล่ะก็เป็นพังฐานแล้วก็ลงไปเลยแต่ถ้าหากไม่ลงต่ำกว่านี้เราก็จะได้เห็นการฟื้นของตลาดนะจะฟื้นไปอย่างน้อยก็แถวประมาณสัก 1,650 อย่างเยอะก็อาจจะขึ้นไป 1,670 หรือเกินกว่านั้นเป็นระดับแถวประมาณ 1,685 1,600 ประมาณ 1,700 เพราะฉะนั้นเซ็นจี้กลยุทธ์ผมก็เลยว่าเพราะนั้นมันก็คงอย่าชัดเจนว่าทิศทางแนวโน้มที่จะตลาดที่จะเกิดขึ้นก็มีอยู่2แนวใช่ไหมแนวแรกเรียกว่าแผน A แผน A ก็คือโอเคเหมือนเดิมก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าตกลงมาเป็นตกปรับฐานพักฐานหรือว่า correction ในแนวโน้มเป็นขาขึ้นเนี่ยอย่างว่าลงมาแล้วก็ไม่พังฐานเก่าลงไปยิ่งถ้าหากทำฐานยกสูงขึ้นมาหน่อยก็ดีนะเป็นว่าฐานโลเก่า1611610ถ้าลงมารอบนี้ไม่ถึง1611ยิ่งดีครับใหญ่เป็นว่าลงมาสักแค่ประมาณสัก1,615อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ถือว่าตามตำรานะครับแต่ว่าถ้าหากถ้าเกิดกรณีนี้ยังไงก็ให้สันนิษฐานก็ forecast ว่าโอเคลงแค่นี้เสร็จแล้วก็มีเด้งขึ้นมาก็จะเด้งกลับไปอย่างน้อยก็แต่ประมาณ1,650กลางๆก็1,670เยอะๆก็จะกลับไปแต่ประมาณ1,685-1,700ถ้ากรณีนี้ยังไงมีหุ้นอยู่ก็รอกันก่อนถือกันก่อนกลั้นใจรอไว้นิดนึงนะครับนั่งกัดฟันนั่งทับมืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปรอขายตอนมันเด้งกันไกลๆประมาณอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปก็คือข้อขอเป็นแผน B แผน2แผน2คือเป็นยังไงคือเล่นบาเล่นไปแล้วพังฐานเก่ารั่วลงต่ำกว่าประมาณ 1,610หรือถ้าพี่จะเอาให้สบายใจโอ้โหหลุด 1,600 อันนั้นจะใช่แล้วนะหุ้นก็จะตกละคราวนี้จะตกไปไหนก็ถัดไปก็โน่นนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเลขให้ดูกันแล้วกันเนาะเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้นะฮะโอเคก็ถ้าหลุดแต่ประมาณ 1,610 ถัดไปก็1,595ไปแต่ประมาณ 1,575 ไป 1,570แล้วก็ลงไปแต่ว่าโลเก่านะโลเก่าเท่าไหร่นู่นนะแต่ว่าประมาณ 1,500 นะครับมีต่ำกว่า 1,500 ได้ไหมมีได้ครับนะมีได้เท่าไหร่นู่นเลยนะครับแถวที่วัดตัวเลขได้ก็มีแถวประมาณ 1,500 กลมๆอยู่ข้างล่างหรือว่าต่ำกว่านั้นแต่ประมาณอย่างนี้นะถ้าหวยออกมาหน้านี้ทำไงถ้าหวยออกมาหน้านี้ก็คือ1ก็หยุดซื้อหุ้นนะครับครับแต่ทำไมผมเตือนก็นี้เพราะคนส่วนใหญ่ว่าจะบอกว่าก็ซื้อตอนนู้นมันลงสิแล้วก็ขายตอนนู้นมันขึ้นแต่ในตลาดหุ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่ลงแล้วมันลงเลยลงยาวเลยนะครับมันไม่ใช่ว่านักลงทุนมันบอกว่าถ้าต่ำกว่า610จุดเอาละกูชอบสวนกูจะสวนนักลงทุนหลุด1610มา1608กูจะซื้ออะไรเงี้ยนะฮะกูไม่เชื่อมึงหรอกอะไรประมาณนี้นะแล้วผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วก็คือมันมีคนคิดอย่างนี้อยู่เยอะผมก็บอกว่ามันก็เปลี่ยนเทรนด์ครับพี่มันไม่ยอมหลุด1,610พี่บอกกูซื้อมันก็ลงต่อนะครับจะลงต่อไปเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไว้นั่นก็1,595 1,575
ลงไปแถวประมาณ1,570ลงไปนวดโลเก่าแถวประมาณสัก1,500นะครับมันก็อยู่บนกะลงพี่ก็หยุดซื้อซะอันที่สองก็คือว่าก็ต้องมาพิจารณาดูแล้วว่าหุ้นตัวไหนที่มันอยู่ตามสภาพตลาดแล้วมันจะลงตามตลาดก็ไปปัดฝุ่นเอามาขายกันซะหรือไม่อยากขายวันนี้จังหวะนี้มันหลุดตรงนี้แล้วขายเดี๋ยวมันจะเป็นแพนิคเซลก็ไปหามันก็จะมีบางช่วงบางตอนบางจังหวะที่มันรีบาวอะไรกันขึ้นมาแล้วก็ไปขายกันหลังจากนั้นหุ้นก็จะลงกันต่อนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็หันมาอยู่ในทางหากำไรทางขาลงอันนี้เรียกว่าเป็นแผน A สรุปก็มีอยู่2หน้าตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าในทางรอบวัฏจักรก็อาจจะมาเข้าสูตรที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมสูตรที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือว่าโอเคหุ้นก็ขึ้นมานี่ก็พีคนะ9เดือน9เรียบร้อยตรงแถวประมาณ1,670ต่อไปก็เจออะไรครับตุลาอาถรรพ์ Red October Super Cancel วันนี้ยังไม่มีเวลาจะเล่าเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไปเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้ว่าทำไมเรียกว่าตุลาอาถรรพ์ทำไมเป็น Red October Super Cancel Delta มัน Cancel มันจะเจออะไรยังไงกันบ้างอะไรกันประมาณนั้นนะครับปิดท้ายทางบริษัทฝากขายของหน่อยนึงนะฮะไปสัมพันธ์แล้วก็จริงๆก็เป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับพวกเราผมจะมีกิจกรรมในครั้งหน้านะครับออนไลน์เซมินาร์ในหัวข้อเรื่องเผชิญหน้าตุลาอาถรรพ์นะครับ Red October Super Cancel นะควรที่จะปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรจัดพอร์ตการลงทุนกันอย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นดีหุ้นทีเด็ดสวนกระแสตลาดลักษณะอย่างนี้ได้ไหมโดยที่จะมีการจัดเป็น2รอบรอบแรกวันที่10เดือน10ฮะ10อันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือว่าจะมีโผหุ้นเด่นไม่เกิน2ตัวนะครับทีเด็ดสุดแจกสำหรับท่านที่ตีตั๋วซื้อบัตรเข้างานแล้วก็จัดเป็นสัมมนา Exclusive เฉพาะท่านที่เป็นลูกค้าสมาชิกรายปีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาพูดเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตการปรับพอร์ตการลงทุนแล้วก็เอาหุ้นที่ผมเคยแนะนำมาไว้ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหตอนนี้เก่งมากกำไรดีหรืออยู่ทนหรือประเภทว่าดูแย่จะแก้ไขยังไงจะปรับพอร์ตอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับนะเอามาเรียงว่ากันเรียงตัวเลยเทรนในวันที่10เดือน10แต่นี่เป็นรอบ Exclusive เฉพาะเมมเบอร์รายปีเฉพาะท่านสมาชิกที่ได้สิทธิ์เข้างานสัมมนาเท่านั้นนะครับอีกรอบหนึ่งเป็นวันที่30เดือนตุลาคมอันนี้เปิดสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ว่าไม่ใช่เมมเบอร์ไม่ใช่สมาชิกเฉพาะท่านที่ว่าตีตั๋วซื้อบัตรก็ร่วมกิจกรรมงานสัมมนาเป็นงานสัมมนาใหญ่ก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันก็คือว่าเป็น Thailand Super Cancel ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาอาถรรพ์แล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือน11เราควรที่จะว่ามีการปรับพอร์ตจัดพอร์ตกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีหุ้นเด่นที่ดีที่สุดในการเป็นช้อปปิ้งสำหรับรอบแคนเซลนะครับท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมงานนี้สำหรับชุดแรกสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกรายปีได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนานะครับแต่ว่าหุ้นเด่นมีแถมให้นะครับสำหรับท่านที่ตีตั๋วซื้อบัตร อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เป็นสมาชิกรายปีนะครับแล้วก็ชุดใหญ่ก็ไปว่าในกรณีที่30นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆนะครับด้วยการยิง QR code ที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งความจำนงกับทางเจ้าหน้าที่ของเราบริษัทหลักทรัพย์ทิศาการลงทุนต้นทางคอร์ปอเรชั่นบอกว่าขอเข้าร่วมงานสัมมนาซุปเปอร์แคนเซลนะครับ Red October ประมาณนี้นะครับชื่อเหมือนค่อนข้างยาวนะครับวันนี้ก็ใกล้จะบ่าย 2:30 นะตลาดก็จะเปิดทำการช่วงบ่ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมเอาไว้ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับกลับมาเตือนสติพวกเรากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ Trend Following System นะครับเทรดตามเทรนด์นะครับแล้วก็ใจนิ่งๆใจร่มๆนะครับเวลาลงมาไม่ใช่ว่าแพนิคทรงแพนิคเซลอะไรกันเป็นหลักแต่ทำให้เราขายหมูนะครับเวลาวิ่งกันแรงๆเขียวกันนั้นตลาดก็กลัวไม่ได้ซื้อฮะกลัวตกรถตกราไปเคาะซื้อติดดอยแต่ว่าถ้าหาก Trend Following System มันจะทำให้คุณคมเฉียบแล้วก็ถูกต้องแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะฮะอย่างรอบล่าสุดนี้ผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยพี่เอา1610นะตัวเลขนี้เป็นเกณฑ์เลยครับ
ยืนได้ไม่ได้ฮะช่วงวันนี้2วันถ้ายืนได้ก็โอเคใช้แพลน A ครับเออมันเป็นปรับฐานเดี๋ยวก็ขึ้นพี่อยากไปขายก็ไปรอตอนแถวประมาณ1,650 1,670หรือแถวประมาณสัก1,700แพลน A แต่ถ้าเออถ้าหากมันหลุดกันตรงนี้อ่ะโอเคล่ะก็ต้องทำใจอ่ะตลาดมันจบแล้วอ่ะจะมาก็ไม่ต้องไปฝืนก็ไม่ต้องไปช้อนก็ไม่ต้องไปซื้อมีหุ้นอยู่ก็ต้องหาจังหวะที่ว่าเออก็ต้องขายเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นขาลงลงไปเท่าไหร่อ่ะผมว่าเผื่อๆก็อาจจะลงไป 1,500 ที่เดิมอ่ะคือไม่ขายเดี๋ยวก็เข้าเนื้อเข้าตัวก็ติดหุ้นตอนลงไปลึกๆก็ไม่มีเงินสดจะไปซื้อเพราะนั้นก็ไม่ต้องรีบซื้อกันหรอกแถวเนี้ยใช่ไหมเออก็อย่าเพิ่งไปซื้อมีหุ้นอยู่ก็กำไรใกล้ทุนก็ต้องมาพิจารณาหลายตัวว่ามันอิงตลาดไม่ต้องอิงตลาดก็ต้องขายถ้ามันไม่อิงตลาดเก่งกว่าตลาดมากๆอ้าวอยากจะถือก็ไม่ว่ากันเนี่ยเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็น Ten Following System มีสนิทสติอยู่กับเนื้อกับตัวสตังก็จะไม่หายไปไหนนะครับแล้วก็จะทำให้ท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนยิ่งขึ้นก็ถือโอกาสให้สติเพื่อนเพื่อนนักลงทุนกันก่อนที่จะจบรายการก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีดีมีสาระมีประโยชน์ก็เชิญนะครับกดเลิฟกดไลค์กดใช่กดแชร์กดลิงก์ขยายกันไปให้พรรคพวกของเราเยอะๆโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกลับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ